สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดต,ตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณเกือบ5มงเย็นนะครับไม่ได้ทำอย่างนี้มานานละนะครับในเรื่องราวของอ,อัดวิดีโอนะครับวันนี้นะครับก็ จะลองนําเสนอนะครับในส่วนของวิดีโอแบบเดิมนะครับคือไม่ใช่อะไรหรอกนะครับผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้เจอกับแฟนๆ u t u b e มานานมากนะครับวันนี้นะครับก็เออคิดไปคิดมานอนคิดนะครับนานนานมากแล้วนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยอยากจะมาเจอกับผมในรูปแบบวิดีโอนะครับวันนี้ก็เลยพิเศษให้นะก็ไม่ได้ออกอย่างเงี้ยมานานนะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับ วันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ผมจะบอกเลยว่าเกมเมื่อคืนนี้นะครับเกมที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้มันจบไปแล้วนะแต่ว่าฝรั่งเนี่ยนะครับเขาจะเขียนคอมเมนต์อะไรหลายอย่างนะครับผมเชื่อว่าแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับน่าจะลองติดตามดูนะครับว่าฝรั่งบอกอะไรไว้นะครับขอยัดเข้ารายการก่อนนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วง เย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของแอนโทนีเอรังกานะครับเอรังกานะครับยิงไปแล้ว4ประตูในพิมพ์อีกในฤดูกาลนี้นะครับให้กับสโมสรนอตติงแฮมฟอร์เรสครับแต่4ประตูนี้นะเท่ากับกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดนะครับเป็นที่น่าประหลาดใจมากนะครับว่าวันนี้นะครับเกือบ4นัดแล้วนะ แมนยูยิงไม่ได้นะครับแล้วตอนนี้นะครับการเปลี่ยนตัวลงมานะครับของของกองหน้าหลายๆคนเนี่ยนะครับเล่นไม่ได้มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับว่าแทคติกของเรดตินแฮกเองนะครับไม่สามารถที่จะทําให้กองหน้าของเขาเนี่ยยิงประตูได้นะครับบทความนี้นะครับมาจากแมนเชสเตอร์นิวส์นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับแมนยูเนี่ยขายเอลังก้าออกไป แมนยูขายเอเลนก้าออกไปให้นอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยปรากฏว่าวันนี้เขามี4ประตู3แอสซ,ซิสจาก18เกมและที่สำคัญก็คือเขายิงประตูเนี่ยนะครับจริงๆนะน่าอจฉามันควรจะเป็นประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่าอันนี้คือมุมมองของนักข่าวนะครับทีนี้รามุสไฮลุนเนี่ยนะครับลูกแรกในพิมลิกเนี่ยยิงยิงไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีตัวบอลแอสซ,ซิส ซึ่งผมเคยพูดในบทความแล้วก็รายละเอียดไปแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของนักเตะคนอื่นอย่างมาคัตและฟอร์ดเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ารูปแบบการวิ่งของเขามันน่าสับสนนะครับเขาก็เลยบอกว่าเอลังกาเนี่ยนะครับมีคุณภาพอย่างเพียงพอที่จะเล่น3กองหน้าได้นะครับนี่คือสิ่งที่ฝรั่งมองไงว่า นักเตะที่เคยอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดจริงๆนะเอาตรงๆเนี่ยเขาอะนะครับมีคุณภาพอย่างวิงพอเลยดูอย่างเอลังกานะครับนี่ก็คือบทความที่1แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของท่านเคยยินโปรเจกต์นี้ไหมผมก็เพิ่งเคยได้ยินวันนี้แหละโปรเจกต์เฮดรีแฮมโปรเจกต์เฮดลิงแฮม ชื่อมันจะคล้ายๆกับเบลิงแฮมหรือเปล่าเออแต่มันเกี่ยวนะคืออย่างนี้ครับโปรเจกต์เบดเฮเลมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะคืออย่างนี้ครับในรายงานเขาระบุว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรเจกต์นี้ยนะครับถ้าย้อนกลับไปปี2016เป็นโปรเจกต์ที่ตัวของจอห์นมอทอปนะครับแล้วก็เอ็ดวูดเวิร์ดเนี่ยนะครับเคยมีการคุยกัน เขาคุยกันในปี2016วันนั้นเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการฟอร์มทีมนะครับการฟอร์มทีมวันนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีแมวมองอย่างสตีฟ e บาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะวันนั้นนะครับจอห์นมอททอฟกับสตีฟ e บาวแล้วก็เอ็ดวูดเวิร์ดเนี่ยได้มาคุยกันถึงโปรเจกต์นี้แหละนะครับโปรเจกต์เบตเีแฮมเนี่ยประเด็นสำคัญนะ่ะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่ว่า เขาบอกว่าจุดเบลิงแฮมเนี่ยจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นซูเปอร์สตาร์จริงนะวันนั้นมีการพูดถึงว่าเขาต้องการที่จะนำจอห์นโมทอปเอ็ดเวิร์ดตอนนั้นที่ทำงานอยู่อ่ะเขาต้องการเอาจอห์นโมทอปและสตีฟบราวน์เนี่ยนะครับให้ดึงจุดเบลิงแฮมมาแต่ปรากฏว่าเอ็ดเวิร์ดได้ลาออกก่อนโปรเจกต์นั้นก็เลยถูกทิ้ง แล้ววันนี้นะครับจอห์นมท็อปยังทำงานอยู่นะแต่ก็ไม่ได้สารต่อโปรเจกน,นนะครับคือวันนี้นะครับจุดเบอร์ิงแฮมเป็นซูเปอร์สตาร์ของเรอมลมดริตที่มดริตเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับและที่สำคัญก็คือเบสทแฮมโครงการนี้นะครับก็ถูกวางแผนไว้ตั้งแต่วันนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับโครงการเบสทแฮมเนี่ยนะครับมีการประเมินของแอนโทนีด้วยนะ เขาประเมินค่าตัวของแอนโทนีในการเซ็นสัญญาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์เท่านั้นเองนี่ครับในรายงานฉบับนี้มาจากเอน a t ร์ n ติกเขาเขียนไว้แล้วว่าแอนโทนีจริงๆแล้วแมนเชสเตอร์เดควรจะซื้อเขาในราคาแค่25ล้านปอนด์เท่านั้นอ้าวแล้วทำไมแมนยูต้องยอมจ่ายเงิน86ล้านปอนด์ด้วยเป็นเพราะอะดก,กันแฮก คือวันที่เอล็กแทนแฮกนะครับยังคงมีอยู่กับแจกอะท่านจําได้ไหมนั่นแหละครับเด็กคนนี้ดีพอตรงท่าแทนแฮกมาเมนอยู่แล้วถึงเซนแต่จริงๆแล้วโปรเจกต์เนี้ยนะครับได้ประเมินค่าตัวแอนโทนีไว้แค่ประมาณยีล้านปอมนี่พูดแค่ส่วนเดียวนะครับแต่น่าเสียดายตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องเก่าเรื่องเก่าคือมันเป็นช่วงเวลาที่เอ็ดวูดเวิร์ดเนี่ยอำลาทีมไปนะครับอำลา สับตำแหน่ง CEO ไปแล้วก็กลายเป็นจอห์นโมทอฟขึ้นมาทำหน้าที่ต่อแต่เขาไม่สารโปรเจกต์เบธเรแฮมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่น่าสนใจคือวันนี้เอาตรงๆเลยนะเดี๋ยวเซอร์จิมเข้ามาเนี่ยจอห์นโมทอฟก็จะไม่อยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูเหตุการณ์ต่อไปนะครับแจ้งเรื่องราวของโปรเจกต์เบธเรแฮมประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอามัดเดียโรกันนะครับวันนี้นะครับในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงอามัดนะครับผมใช้คําว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเซาวท์เทมป์ตันเนี่ยนะครับได้ได้คุยถึงโปรเจกต์โปรเจกต์ที่จะปล่อยอามัดเดียโรกไปนะครับนิตยสารต่างประเทศเนี่ยรายงานว่าตอนนี้นะครับการการการปล่อยนักเตะออกไปการเสริมทัพครั้งใหม่เนี่ยยังไม่ชัดเจนสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่า เดี๋ยวน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับการแต่งตั้งเซอร์จิมและคริปก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยละคือเขาบอกว่าก่อนคริสต์มาสนะครับก็คือพรุ่งนี้คริสต์มาสใช่ไหม25เนี่ยนะครับทีนี้ในส่วนของอามัดเดียโรนะครับค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าหลังจากที่สโมสรซัลตันตันนะครับได้ได้แจ้งนะครับให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่าเขาเนี่ยนะครับต้องการเซ็นสัญญากับอามัดนะครับในรูปแบบการยืมตัว ตอนนี้อามัดเนี่ยนะครับทำอะไรอยู่อามัดไม่ได้เล่นให้กับแมนยูนะแต่ว่าอามัดกลับมาเมื่อเดือนที่แล้วอยู่มาซ้อมบนสนามหญ้ามันก็เหมือนกับคาเซมิโลนะครับที่ที่เขาอะซ้อมบนสนามหญ้าเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้นะครับลูกทีมของรัสเซลมาร์ตินซึ่งเป็นโค้ชซานตันนะเขาบอกเลยว่าคือตอนนี้เขาก็ลุ้นขึ้นพิม์ลีกตอนนี้จ่าฝูงของอาแชมเปี้ยนชิพก็คือเรสเตอร์ซิด ซึ่งตอนนี้แต้มเริ่มห่างละนะครับเลสเตอร์มี58คะแนนเดี๋ยวถ้าผมไม่ลืมแปะข้อมูลตารางไว้ให้นะคือนับถึงวันที่24คือวันนี้นะครับเลสเตอร์ ester, อันดับ2อ uh, ่าเลสเตอร์จ่าฝูงนะครับแข่งยีิบสนัดเนี่ยมี58คะแนนนะครับแล้วก็อ่าอีสเนะครับแข่ง23นัดเท่ากันเนี่ยนะครับมี52และไล่ลงมาเป็นลีสตูดูนิต็ดแล้วก็เซาท์แฮมตันทีนี้เซาท์แฮมตันแต้มเท่าลีสนะทีมอ่ะสองอันดับเนี่ยจะได้ขึ้นมาพมรีเมียร์ลีก อย่างคืออัตโนมัตินะทีมที่3 p a เพย์ออฟถ้าผมจำไม่ผิดทีเนี้ยนะครับซัแทมตันอยู่ที่4แต้มเท่าลีนะครับแลอดนดับ5อันดับ6เนี่ยมี36คะแนนคือแต้มค่อนข้างชัดเจนว่าใครมีโอกาสเลื่อนชั้นการยืมอมัดเดียโร ero, ซัแทนตันยืมอย่างนี้เพื่อขึ้นขึ้นพิมารีกนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ซัลแทมตันทำไมต้องติดตามอมัดเดียโรด้วยก็เพราะว่าซัลแทมตันเนี่ยนะครับต้องการเสริมตัวรุก เขาบอกว่าการเซ็นสัญญากับอัมมัดเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของอัมมัดด้วยนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอารันเชเลอร์นะครับวันนี้นะครับในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงคือพูดถึงเชเลอร์เชเลอร์เนี่ยนะครับจัดในรายการไออะไรนะสกายสปอร์ตนะครับเขาพูดในแมตช์ออฟเดอะวีค เชลเลอร์กล่าวว่าในเกมที่แพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไเต็ดไม่ได้แสดงความต้องการชนะเวสต์แฮมเลยอันนี้เป็นคำพูดของเชลเลอร์นะและเชลเลอร์ก็บอกว่าสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือการจัดสกอตแม็กธูมินีเล่นในตำแหน่งหน้าต่ำและแต่ละเกมนะครับการเล่นตำแหน่งหน้าต่ำนั้นสกอตแม็กธูมินีเมื่อขึ้นไปโจมตีแล้วเกมสวนกลับ แม็กทูมินี่ปล่อยให้ตำแหน่งหน้าต่ำก็คือบริเวณหัวกระโหลกกลางสนามน,นั้นว่างมันก็เลยกลายเป็นจุดเครื่องหลังนะครับที่โดนเจาะมากมายในเกมเราจะเห็นเลยครับว่าสกอตแม็กทูมินี่เนี่ยวิ่งเกือบ50หลาขึ้นลงขึ้นลงอยู่นั้นนะแทนที่เขาเนี่ยจะประจำการนะครับอยู่ตำแหน่งหน้าต่ำนั้นนะครับและที่สำคัญก็คือตำแหน่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนี้คำพูดของเชลเลอร์นะมันทับซ้อนมันทับซ้อนและ ไม่มีทีมเวิร์กชัดเจนนะครับเชลเลอร์กล่าวในแมตช์ออฟเดอะเดยนะเขาบอกเลยว่าแน่นอนการประสานงานกับกองหน้าของเขาไม่มีช่างหน้าอายเสียงจริงนะครับในดูกาลนี้แมนยูยิงได้18ประตูมันเหลือเชื่อมากที่4นัดแมนยูยิงไม่ได้เลยการวิ่งของบูนโอลฟ์เนเดสยอดเยี่ยมที่สุดในเกมนี้อันนี้ก็เป็นคำพูดของเชลเลอร์ที่บอกนะว่า เชอรอบเขาบอกเลยว่าบุนโนฟันเดสเป็นนักเตะที่เล่นได้ดีที่สุดในเกมนะครับสกอตต์มิทมิเน่ฟังข้อความนี้อาจจะต้องเคืองเชียร์เลอร์นะเพราะว่าคุณเล่นตำแหน่งทับซ้อนและคุณวิ่งทำไม50หลาเพื่ออ้อมแอนโทนีแอนโทนีก็ตัดขามากลางตำแหน่งมันมันวุ่นวายไปหมดนะครับส่วนเชลเลอร์พูดถึงการันโชด้วยเขาบอกว่าเกมนี้มิติเดียวคู่ต่อสู้จับทางได้นะครับก็ก็มันก็เป็นความเห็นของอารันเชลเลอร์นะ เพราะว่าเขาก็บอกไปแล้วไงคุณวิ่งมิติเดียวนะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับบทความของอารันเชเลอร์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของรอยคีนนะครับถ,ถ้าท่านไม่ได้ฟังรอยคีนเนี่ยผมว่าพลาดเหมือนกันนะคืออย่างนี้ครับเขาบอกว่านะรอยคีนเนี่ยนะครับได้อธิบายนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับตอนที่เล่นอยู่กับ เวลูนี่ในสมัยที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยนะครับคีนก็คือคือในยุคนั้นนะครับใครดูแมนยูเนี่ยจะเห็นว่ากองอากับตันทีอย่างรอยคีนเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเขาจะมีพักพวกอะไรหรอกเขาก็ด่าเพื่อนร่วมทีมนั่นแหละเพราะเขาไปกับตันทีมไงและเขาค่อนข้างที่จะรักแมนเชสเตอร์เจ็มากนะครับแต่ทีเนี้ยในสื่อต่างประเทศเขาบอกงี้ครับว่าถ้าพูดถึงระยะยาวจริงๆนะครับเวลูนี่เนี่ยนะครับทำอะไรหลายอย่างและเป็นหนึ่งใน ผู้ยิงประตูสูงสุดตลอดการของสโมสรแต่ทำไมเวลูนี่นะครับถึงต้องอำลาแมนยูไปเร็วเพราะตัวของเขาเองนั่นแหละนะครับความหมายก็คือการดูแลตัวเองคืออันดับแรกรอยชินได้กล่าวว่า1คุณไม่มีข้อโต้แย้งนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยคุณคุณทานอาหารเช้าคุณซ้อมฟุตบอลและคุณดื่มอันนี้นี่พูดถึงสุขภาพเลยนะตัวของรอยชินก็บอกว่าเด็กคนนี้นะครับ ว่าพูดถึงเนลเลูนี่นะคือเป็นเล่นเล่นฟุตบอลในอัจฉริยะใช่แต่เขาจะไม่สามารถเล่นฟุตบอลระยะยาวได้เมื่อถึงจุดสิ้นสุดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยลอยชินกับเบลูนี่เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่เหมือนกับว่าไงอรที่ขัดแย้งกันแต่ว่าลอยชินก็บอกว่าตัวของลอยชินเนี่ยว่าดาวรุ่งเนี่ยเหมือนคนแก่ก็คือเขาต้องการให้นักเตะดาวรุ่งในทีมเนี่ยมีระเบียบวินยัย แล้วก็ต้องตั้งใจเล่นให้มากมันก็เหมือนกับคือมันเหมือนกับต้องให้เด็กเขารูผู้ใหญ่อะความหมายประมาณนั้นแล้วก็ตัวผู้ใหญ่เนี่ยต้องเป็นคนเสริมเด็กด้วยในการเล่นนะครับลอยชินก็กล่าวประมาณนี้แหละนะครับว่ามันไม่เหมือนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะที่ไม่มีเขาเรียกกันว่าไงอะผู้เล่นซีเนียเนี่ยคอยดูแลนักเตะดาวรุ่งเหล่านี้นะครับมันไม่เหมือนกับลอยชีนที่มาคอยตาม แล้วก็คน,หคนอ ump, หลายคนอย่างตั้มอย่างลิโอฟินาเนี่ยนะครับที่ช่วยกันในทีมในการประคองเด็กอะไรประมาณนี้นะนี่เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่หายไปจากแมนเชสเตอร์ยูไเตดนะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาร์คชาร์ปแมนนะครับมันมีเรื่องราวพูดถึงจุดอ่อนของแมนเชสเตอร์ยูไเตอคือจริงๆแล้วเนี่ย บทความที่เขียนออกมาในช่วงเย็นนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวพวกนี้แหละนะครับที่อยู่ในข่าวเนี่ยประมาณ5 10ทีสิบนาทีผมไล่ตามเวลาของข่าวนะผมก็เรียงตามเวลาของข่าวไปเลยที่ออกมาใหม่นะครับทีนี้มาร์คแชปแมนเนี่ยนะครับเป็นกูรูของ BBC Radio f i r e ไ i รเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในครึ่งแรกเนี่ยมันเป็นเกมที่เวสแฮมโจมตีแมนยูไม่ได้แมตัวของเดวิดมอยก็อึดอัดแต่พอมพูดถึงครึ่งหลัง เขาบอกว่าถ้าท่านกลับไปกรอวิดีโอดูย้อนนะโมฮัมเหม็ดคูดุสดวลกับโคบี้เมนูเนี่ยแน่นอนครับเดวิดมอยรู้ว่าโคบี้เมนูไม่สามารถที่จะดวลกับคูดุสได้เราเห็นจังหวะที่หลายๆคนต้องทำฟาวละและโมฮัมเหม็ดคูดุสเนี่ยนะครับประเด็นคือเดวิดมอยเนี่ยให้ให้เล่นให้เล่นหน้าต่ำเลยพอรู้ว่าโคบี้เมนูไม่สามารถที่จะจัดการกับเขาได้และก็รู้ว่าเมื่อ เจ้าหนูวัยสิปีคนนี้เด็กครับเด็กก็คือเด็กนะเมื่อเจอแรงกดดันมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะเห็นว่าจอนี่แว่นนะครับพยายามที่จะประคองนะครับช่วยประคองน้องๆในทีมอ่ะแต่ไม่มีกองกลางคนใดนอกจากบโนอฟานเดสที่ช่วยนะครับประเด็นมันก็คือพอคาบิเมนูพาดท่านเห็นกล้องที่ตัดไปที่บโนอฟานเดซไหมบโนอฟานเดสไม่สบอารมณ์นะครับแล้วก็เป็นจุดที่ว่าจริงๆแล้วนะ คนที่มีประสบการณ์ในเกมมานะครับต้องประคองน้องๆแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปครับสิ่งสำคัญที่สุดเน้นย้ำว่าทำไมเมนูเนี่ยนะครับเล่นได้ดีตลอดทั้งเกมทำไมถึงพลาดเพราะเขารู้จุดอ่อนของพี่เมนูไงว่าเมื่อคุณดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับโมเมนคูรุสแล้วคุณจะแพ้นะครับแล้วก็มันก็เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็มีจังหวะหลายจังหวะนะครับที่เมนูทำได้ดีตลอดทั้งเกมแต่เขาก็มองออกเขาแก้เกมกันออกนะครับ,รบก็นี่คืออีกหนึ่งจุดที่มาร์คชาร์ปแมน เขียนไว้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเกมนะครับข่าวนี้นะครับก็จะพูดถึงเอเล็กตันแฮกละนะครับอันดับแรกคือเอเล็กตันแฮกเนี่ยไม่ได้พลาดอะไรหรอกแต่เอเล็กตันแฮกไม่ได้ทําเกมให้มันดีกว่าเดิมท่านฟังแล้วดูจะงงๆงไหมคือเอเล็กตันแฮกไม่ได้พลาดอะไรหรอกคือเขารู้อยู่แล้วไงว่าจัดทีมชุดเนี้น่าจะเป็นทีมที่ดีที่สุด แต่ไม่ใช่เขารู้อยู่แล้วนะครับว่าจริงๆในเกมนี้การที่ได้เอริกเซนมาเนี่ยนะครับผมแยกประเด็นเอริกเซนออกไปเลยนะเอริกเซนต้องลงละเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์และการไปยืนเวส์แฮมเนี่ยต้องการนักเตะประสบการณ์แต่ทีนี้เอริกเซนแฮกนะครับได้เลือกใช้นักเตะที่เขามั่นใจว่าจะเล่นได้ดีอ่ะอย่างสกอตต์มิชูมิเนี่อย่าง um ine, อเดรียโดกานาโชคอบบี้เมนู และที่เซอร์ไพรส์ที่สุดนะครับก็คือกองหลังใหม่นะครับซึ่งผมแยกประเด็นไปแล้วนะทีนี้มาฟังมาฟังในส่วนของการจัดทีมของเตนแฮคก่อนอันดับแรกสกอตต์แม็โทมิน่และคอบบี้เมนูนะครับก็จริงๆแล้วในเกมหลายๆเกมที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาเล่นได้โดดเด่นนะครับนักเตะเหล่านี้นะได้ช่วงเวลานึงแต่พอช่วงเวลานึงเขาจะหายไปจากเกมนี่คือแม็กโทมิน่และที่สองมัญก็คือการวิ่งของแม็กโทมิน่ในเกมกับเวสแฮม แปลกประหลาดคือเขาไปทับซ้อนกับแอนโทนีมากๆเลยนะครับแอนโทนีก็วิ่งตัดกลางและเขาวิ่งเข้าโจมตีตรงกลางตำแหน่งมันทับซ้อนนะครับเหมือนกับแอนโทนีเปิดบอลไปให้ลิมเ้นน่ะเปิดบอลไปให้ใครท่านจําลุกไอทีคอสออกไปข้างได้ไหมเออเปิดบอลไปให้ใครเพราะมันคือตำแหน่งตัวเองไงนะครับก็งงๆกันไปในส่วนแรกนี่คือสกอร์มิทูวินีนะทีนี้ในส่วนของอเดรฮยนดกานาโชนะครับสิ่งที่แตกต่างจากไป ฤดูกาลนี้นะการาโชนตอนนี้นะครับ418นาทีในการเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่นิ่งไม่นิ่งเขาได้รับโอกาสนะแต่เขาไม่นิ่งและการอาโชนะครับไม่สามารถที่จะมีความเยือกเย็นในการจบสกอร์จังหวะที่หลุดนะครับไม่เยือกเย็นพอนะครับนั่นก็หมายความว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องรองประตูนะครับและคนที่3นะที่ที่ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ก็คือแอนโทนี แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ค่อนข้างที่จะแอนโทนีนี่โจมโดนโจมตีมากที่สุดละอันดับแรกก็คือแอนโทนีแปล้านปอนด์นะครับเขาเนี่ยนะครับเล่นข้างเดียวนะเล่นเท้าซ้ายตัดเข้ากลางไม่สามารถแอสซิสต์ให้เพื่อนได้เลยนะครับมันแตกต่างกับจอร์ดโบเวนที่เล่นในตำแหน่งเดียวกันนะครับคือคือโบเวนเนี่ยนะครับแตกต่างจากแอนโทนีชัดเจนคือเขายิงประตูได้และนั่นแหละคือสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการในการเล่นรูปแบบเดียวกัน ก็คือการเล่นของโบเวนนั่นแหละนะครับแต่อันโทนี่เล่นคนละแบบกันนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้ามองกันจริงๆนะอาม,มัดเนี่ยน่าจะเล่นได้ดีกว่าอนโทนี่อีกนะครับแต่ว่าอัม,มัดจริงเจ็บอยู่ไงนะครับและคนสุดท้ายที่เขาบอกเลยว่าในบทความนี้นะที่เหล็กจนแฮกพลาดจริงๆก็คือแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดควรจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงตั้งแต่แรกเลยนะครับเพื่อที่จะยังไงอะ่ะเขาบอกว่า ตัวของมาคาแตฟอร์ดเนี่ยนะครับป่วยมาั้งแต่แมตต์ลิเวอร์พูลละแต่แรตฟอร์ดควรจะได้เล่นในเกมนี้นะครับแรตฟอร์ดเนี่ยนะครับเอาตรงแล้วเมื่อคืนนี้แทบไม่มีบทบาทเลยได้สัมผัสบอล13ครั้งและที่แน่ๆนะครับการเล่นศูนย์หน้าตัวเป้าของแรตฟอร์แรดแลตฟอร์ดจำไม่ได้แล้วครับว่าเขาเล่นศูนย์หน้าตัวเป้ายังไงเพราะตอนนี้นะครับแรตฟอร์ดนอกจากไม่ได้บอลแล้วเมื่อเขาหุบเข้ามากลางท่านจะเห็นนะว่าตำแหน่งมันทับกันหมด นะครับนักเตะมากองอยู่หน้าประตูนะครับนั่นก็หมายความว่าการโจมตีของแรดฟอร์ดในสมัยก่อนหายไปนะครับนี่คือข้อผิดพลาดในส่วนของเอเกนแฮกบทความเดียวอันแรกนะทีนี้มาดูคะแนนทุเล่นกันนะครับผมมาตามบทความที่2นะทีนี้บทความที่2นะครับเขาบอกว่าคะแนนประเมินของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับอย่างโอนาน่าเนี่ยนะครับถามว่าโอนาน่าผิดพลาดไหมโอนาน่าเล่นใด้6.5เต็ม10 เขายังคงมีสมาธิกับเกมถึงแม้ว่าจะเสียประตูในลูกที่พยายามพยายามดวนกับโบเวนนะครับเขาพยายามดวนกับโบเวนละแต่ก็เล่นได้6.5นะส่วนอรลวันบิก้านะครับเล่นได้6เต็ม10คือเสมอตัวบิสซาก้าเนี่ยนะครับพยายามโจมตีนะพยายามเติมแต่ว่ายังไม่สามารถโอเคยังไม่โอเคนะครับเพราะองโประกอบในทีมด้วยแล้วก็เซนเตอร์แบ็กอย่างวิลลี่กัมกัมวารานะครับวิลลี กัมวาวราเล่นได้6เต็ม10นะครับเซนเตอร์แบ,บ็กคนนี้นะเขาบอกว่าน่าเสียดายนะครับที่เสียประตูนะครับเพราะว่ามันเป็นการดวลกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันก็อย่างว่าแหละมันก็เสียไปละจอร์นีวน6.5เต็ม10ต้องยอมรับว่าเขาเคลียร์จังหวะอันตรายนะครับแต่ท่านอย่าลืมสิอายุตอนนี้จอน์นีแวนอายุเท่าไหร่แต่ผมก็เชื่อว,ว่าเขาเด่นนะเขายืนนิ่งนะครับ แต่ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วครับมันควรจะเป็นคนอื่นไหมที่จะต้องมาคู่กับโจนี่แวนนะครับลุกชออันนี้เป็นแบ็กซ้ายคู่บารมีเลยนะครับที่เอเดรีแฮกจะต้องส่งลงสนามแต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยที่เอาลุกชอมาหุบเข้ากลางมาปเป็นเซนเตอร์แบ็กลุกชอควรจะโจมตีนะครับเพราะเราเห็นละนะครับเติมกับซ้ายนะครับเพนยูต้องเล่นให้บ่อยลุกชอ6.5เต็ม10นะนะครับ คุณไม่สามารถโทษลูกชอได้ลูกชอเล่นได้ดีและนิ่งเหลือเกินนะครับสกอตไมโทมิ n เน่หน้าผิดหวังนะครับหน้าผิดหวัง5เต็ม10 5เต็ม10นะครับส่วนคอบี้เมนูนะครับในเกมเนี่ยเขาให้7เต็ม10เคาบี้มนูถึงแม้ว่าจะมีจังหวะผิดพลาดร้ายแรงกับคูดุสนะแต่ด้วยเด็ก18ปีเล่นในเกมนี้นะครับเล่นได้ดีมาก7เต็ม10นะครับแล้วก็ส่วน แอนโทนี่ Anthony นะครับแอนโทนี่นี่เขาบอกเลยว่านี่ก็เป็นอีกเกมนึงที่เขาสอบตกนะครับ5เต็ม10นะครับบุนโน่ฟอนเดเดสนะครับเป็นนักเตะที่ช่วยประคองทีมแต่ไม่สามารถยิงประตูได้บุนโน่นี่ช่วยทีมพอสมควรนะเล่นได้เสมอตัวนะครับ6เต็ม10นะครับอารฮานโดการาโชห้เต็ม10นะครับรามุสฮอยลุน5เต็ม10นะครับเด็นรามุสรามุสฮอยลุนผมแยกให้ละนะครับก็ ส่วนตัวสำรองนะครับตัวสำรองก็อย่างมาคัสแรดฟอร์ดก็ไม่สามารถประเมินได้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเงียบเกินไปอย่างฟาคุนโดเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าแรดฟอร์ดจะลงมาเร็วแต่เขาไม่ได้สร้างความแตกต่างเอริกเซนอย่าประเมินเขาเลยเขาลงมาในตำแหน่งในช่วงเวลาที่ผิดนะครับเขาควรเป็นตัวจริงเอริกเซนนี่เขาบอกเลยว่าควรจะเป็นตัวจริงส่วนเลกิลอนเอาลงมาแต่ลุกชอไปเล่นกลางก็ไม่ถูกนะครับก็ นี่คือฝรั่งประเมินนะครับเป็นประเมินเกี่ยวกับตัวเต็นแฮกถามว่าเต็นแฮกค่ไหลเกมนี้ผมไม่ทายเลยเต็นแฮกคุมที่แพ้เกมนี้คราเต็นแฮกแค่4เต็ม10การคุมทีมของเลยเตนแฮก4เต็ม10นะครับก็อันนี้ก็เกี่ยวกับเต็นแฮกนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่ทเรื่องราวของเซอร์จิมเรดคริปนะครับก็ตอนนี้นะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับว่าการแต่งตั้งเซอร์จิมเรดคริปเนี่ยนะครับ ก็วันนี้นะครับในสื่อตามที่เขาก็บอกกันว่านะครับคือแมนเชสเตอร์ยูไตยังคงดําเนินการในด้านธุรกิจปกติถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไจตจะแพ้ก็ตามนะครับผมก็เชื่อว่าเซอร์จิมและคลิปดูเกมเมื่อคืนอยู่นะแล้วก็เห็นสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไจตดเป็นอยู่ละทีนี้บทความในเดลี่สตาร์เนี่ยเขาบอกว่าคือเดี๋ยวรอการแต่งตั้งนะครับรอการแต่งตั้งและตามสเตปนี้ก็คือจะเกิดขึ้นก่อนคริสต์มาสก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ ขอบเขตก็คือการดูแลแมนเชสเตอร์ยูเทนททีนี้ข้อความในการประกาศนะครับมันต้องออฟฟิเชียลก่อนนะครับจากสโมสรแล้วเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทีนี้นะครับเซอร์จิมจะทําอะไรบ้างผมได้อธิบายมาหลายคลิปละแต่ผมจะบอกว่าอันดับแรกเนี่ยก็คือการอัดเงิน245ล้านปอนด์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็บอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดใหม่ซึ่งจะไม่มีจอร์นโมทอปละถ้าพรุ่งนี้แต่งตั้งจอร์นโมทอปก็ลาออก นะครับตามนี้นะแล้วก็ในส่วนของผู้บริหารใหม่เดี๋ยวอัปเดตจากนิวคาสเซิลนิดนึงคํา่่าผู้บริหารใหม่เนี่ยนะครับในบทบานในบทบทความของแมนเชสเตอร์อีวินิ่งนิวส์นะครับเขาบอกว่านิวคาสเซิลตอนนี้นะเขารู้ละว่าพรุ่งนี้ถ้าประกาศแต่งตั้งเซอร์จิมเมื่อไหร่เดียแ์เดนไอช์เบอร์ดเนี่ยนะครับเขาเนี่ยจะดึงไปวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะครับ สโมสรนิวคาสเซิลนะครับได้ออกมายืนยันนะครับว่าแดนแอชฟอร์ดเนี่ยมีความสุขกับนิวคาสเซิลอ่าแดนแอชฟอร์ดนะครับมีความสุขกับสโมสรนิวคาสเซิลและเขาไม่ต้องการที่จะปล่อยแดนแอชฟอร์ดออกไปนะครับนิวคาสเซิลแพ้นะแพ้ลูตันทาวน์ใช่ไหมคือคืออย่างี้ครับตอนนี้นิวคาสเซิลเนี่ยค่อนข้างเป๋เลยเพราะอะไรอะ่ะหนึ่งคือเอ็ดดี้ฮาวรู้ละว่าการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก แล้วระดับพลังงานของผู้เล่นที่มีใช้คําว่าทีมไม่ใหญ่พอนี่แหละครับคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นตอนนี้ไอดี่หารูละแต่การที่จะเสียแดนแอชเบิร์ดเนี่ยนะครับซึ่งยูนิออสได้ติดต่อละและมีเขาก็ตอบกันว่านะว่าโอเคอ่ะแต่มันไม่โอเคนะเพราะสโมอสอนนิวคาสเซิลนะครับบอกเลยครับว่าแดนมีความสุขกับนิวคาสเซิลและเราต้องการให้เขาเนี่ย เป็นผออ,อฟุตบอลระยะยาวของนิวคาสเซิลเน้หมายควาว่ามันมีสัญญาอยู่มันมีสัญญาอยู่และอ็ดดี้ฮาวกับแดนแอชเวิร์และนิวคาสเซิล Carson, เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องเติบโตด้วยกันดังนั้นทางฝักฝั่งนิวคาสเซิลจะไม่ยอมให้แดนแอชเวิร์ดออกจากนิวคาสเซิลง่าย,ายนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นล่าสุดนะไม่ปล่อยง่ายๆนะครับก็ อันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับว่านิวคาสเซิลจะทำไงต่อนะครับก็แจ้งเรื่องราวของเซอร์จิมรลดคริปแล้วก็แดนแอชเวิร์ดรวมกันเลยประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของแซมอาราไดิ์นะครับคือแซมอาราไดิ์เนี่ยได้บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยลืมนักเตะเก่าไปคนนึงไหมก็คือวิลเฟสซาหา คือวิลเฟสฮาเนี่ยเคยเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาระยะหนึ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาหมดสัญญาแล้วก็ออกไปแบบฟรีๆนี่คือสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลาดแซมมาราได้กล่าวว่าเขาเป็นฟรีเอย่นต์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเคยเอาวิลเฟสฮามานะคือแซมมาราได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรเซ็นก็คือวิลเฟสฮานี่แหละนะครับ เขาเล่นให้กับแมนยูแค่4นัดเขายังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองอะไรเลยแต่เขาพิสูจน์ตัวเองกับคริสตัลเพลตนะครับและที่สําคัญก็คือวันนี้นะการไปเล่นให้กับกาลาตาสลายเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว,ว่าวิวเวสฮาเนี่ยยิงประตูได้ด้วยและเขาเนี่ยคือฝันร้ายนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่แซมอะไรพูดถึงวิวเวสฮาคืออะไรรู้ไหมก็คือการมองคนการมองคน อาราไดิสได้สรุปนะครับว่าทุกคนเนี่ยที่เคยเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแม้กระทั่ง NA, เอนทีนีเอลังกาวิลเฟสซาฮาทุกคนล้วนแต่มีพรสวรรค์ระดับท็อปนะครับทุกคนล้วนแต่มีพรสวรรค์ระดับท็อปนะครับก็นี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวนะที่มันเป็นเรื่องจริงประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของแซมอาราไดิสที่บอกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไว้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสเตียนเอริกเซนนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของเอริกเซนเนี่ยนะครับเขาบอกงี้ครับมันน่าสนใจมากๆตรงที่ว่าเอริกเซนเป็นตัวสำรองเอริกเินแฮกต้องให้เอริกเซนเป็นตัวจริงนี่ทำไมเอริกเินแฮกคุมทีมได้สี่เต็มสิบไงจริงๆแล้วเอริกเซนสำคัญมากสำหรับเกมงี้ครับคือบทความนี้เนี่ยมาจากแมนยูนิต็ดนิวนะเขาบอกกันว่าเอริกเินแฮกใช้กองกลางที่ผิด ในเกมนี้จริงๆนีนะครับตัวของเอริกเซนควรเล่นกับบูโน่ฟอนเดสมากกว่าถ้าบูโน่เล่นกับเอริกเซนในแดนกลางบูโน่เป็นหน้าต่ำนะครับแล้วให้คอนบี้เมนูจับคู่กับเอริกเซนกลางแมนเชสเตอร์ยจตดจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งเอริกเซนมีความสำคัญกับแมนเชสเตอร์ยจตดในฐานะผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากเขาบอกอย่างนี้นครับเขาเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์มาก และสิ่งที่แมนเชสเตอร์เจ็ดควรแก้ไขข้อผิดพลาดก็คืออาการบาดเจ็บของเมสันเมาส์ซึ่งเขาบอกว่าความสมบูรณ์แบบของเอริกเซนในแดนกลางสำคัญกับแมนเชสเตอร์เจ็ดเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่ตัวของเอริกเซนแฮกเนี่ยไม่โอเคกับเอริกเซนน่าประหลาดใจมากและที่สำคัญก็คือในเกมอย่างนี้นะครับเกมเยือนเนี่ยเขาบอกว่าเตนแฮกจะต้องให บ u โน่ฟอนเนเดเล่นคู่กลางกับเอริกเซนนะครับไมนูเนี่ยจะเป็นตัวตัดเกมก็ได้แต่อย่าไรก็ตามนะครับเอริกเซนลงมาในช่วงท้ายไม่สามารถประเมินเขาได้นะครับผมก็ยังบอกเลยว,ว่าผมไม่มีคะแนนให้เอริกเซนนะเพราะว่าประเมินเขาไม่ได้เอริกเซนดีกว่านั้นนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของวิลลี่กัมวาร่านะครับเรื่องราวของวิลลี่กัมวาร่าเนี่ยนะครับเกมที่แพวิสแฮมิลต็นนี่ไม่ใช่ว่าเขาแย่มากนะแต่น่าเสียดายประสบการณ์นะครับคือการประเดิมสนามของ Willy วิลลี่กัมวาร่าวัยสิปีเนี่ยนะครับเซนเตอร์บแบก็กทีมชาติคองโกนะครับเขาสูง192เซนิเมตรอายุ19ปีเป็นเซนเตอร์บแบ็กที่เก่งนะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับการจับคู่กับจอห์นนี่อีเวนนะครับเจ้าหนูคนนี้สัมผัสบอล92ครั้งนะครับและผ่านบอลสำเร็จ75ครั้งจาก89ครั้งท่านคิดว่าเด็ก19ปีเล่นเกมอย่างเงี้ยนะครับโอเคไหม่ okay, Maya, 99นะ992ซเมตระถือว่าสอบผ่านนะแต่เล่นเสมอตัวเพราะเข้าเสีย2ประตูมันอาจจะเป็นเกมประเดิมสนามที่ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่แต่ในสื่อต่างประเทศก็ยกย่องว่า นักเตะคนนี้นะครับจะเป็นนักเตะที่สามารถพัฒนาต่อ,ตอ,ตอไปถ้าได้เล่นประจําและท่านคิดว่าเมื่อเซนเตอร์แบ็กของแมนยูกลับมาเขาจะได้เล่นต่อไหมถ้าได้เล่นต่อเขาจะยืนคู่กับใครเพราะเคื่อโมช่วงบินอะเขาไม่ค่อยได้เล่นกับเซนเตอร์แบ็กคนอื่นเลยนะครับเขาถึงบอกกันไงว่าคุณไม่ควรเปลี่ยนแปลงทีมในช่วงกลางฤดูกาลตอนนี้มันกลางฤดูกาลแล้วนะแกกรอ,องของขวัญเนี่ยมันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ ถ้าคุณเปลี่ยนมันอาจจะพังนะครับมันเหมือนกับหลายๆทีมที่เคยเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมในช่วงกลางฤดูกาลและพังอันนี้ผู้เล่นคนเนี้เพิ่งได้รับโอกาสนะครับก็เป็นอีกหนึ่งการประเดิมสนามที่ไม่ค่อยน่าประทับใจนะแต่วินีเขาฉายแววประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอสโคนะครับพอสโคก็เป็นอีกหนึ่งกูลูนะครับที่พูดแบบวิจารณ์ตรงไปตรงมานะครับ มันคือความพ่ายแพ้อันนี้อันนี้พอสโครพูดนะคือนัดที่13ละที่แพ้เนี่ยนะครับแล้วเราเสียประตูจากจรอร์ดโบเวนอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นอีกครั้งนะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเลเกนไฮก็ต้องออกมารับผิดชอบพอสโคบ,บอกว่าคุณจะต้องมองให้ออกละว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยใครเชื่อมเกมคือแมนยูไม่ได้มีความมันเป็นความเห็นของเหมือนเชลเลอร์เลยพสโคเขาบอกในรายการ t n t Sport คือเขาบอกเลยว่าคุณต้องหาคนที่มาเชื่อมเกมคุณควรใช้เอริกเซนตั้งแต่เริ่มเนี่แหละครับเขามองแบบเดียวกันเลยเห็นไหมมองเหมือนกับกุรูหลายๆคนเหมือนชาบแมนอะนีะ่ชาบแมนก็มองว่าทีมไม่ได้สามัคคีกันนะครับทีนี้พอสโคกล่าวว่าคือมันเป็นปัญหาใหญ่ของฤดูกาลนี้นะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีคนเชื่อมเกมเอริกเซนกับบูโนเนี่ยเขาเล่นด้วยกันได้พอสโคกล่าว เอลิเซ่นกับบูโนเขาเล่นด้วยกันได้นั่นก็หมายความว่าเขาต้องให้2คนนี้คุมกลางต้องให้บูโนคุมกลางแล้วก็เอลิเซ่นคุมกลางแต่อย่างไรก็ตามนะครับเอลิเซ่นเนี่ยจะต้องกลับมาฟิตก่อนซึ่งเขาได้รับบาดเจ็บมาระยะหนึ่งนะครับทีนี้ในสื่อต่างประเทศก็เลยบอกว่าบทความของพอสคูลนี้นะครับสะท้อนปัญหาชัดเจนมากคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้เล่นกันเป็นทีมละต้องมีคนเชื่อมเกมนะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของรามุสฮอยลุนนะครับวันนี้ก็โอ้โหผมบอกเลยว่าคือจริงๆอะรามุสฮอยลุนในเกมนี้นะครับเขาต้องเด่นกว่านี้นะครับและที่สำคัญก็คือเอเล็กตันแฮ็กเปลี่ยนเขาออกไปท่านจะได้ยินเสียงแฟนแมนยูโหนะครับเพราะว่าเขาเป็นกองหน้าเพียงคนเดียวนะครับที่พยายามวิ่งพยายามพยายามกดดันกองหลังของคู่แข่งะนะครับแล้วต้องเจอกับไอ้อะไรนะเซนเตอร์แบก็กอะใครนะเซนเตอร์แบ็กเวสแฮมอะ คือเขาเกือบชนะบางจังหวะแต่ว่ามันมีแค่คนเดียวไงและการเพสซิ่งของแมนเชสเตอร์ยเตดเนี่ยแตกต่างไปนะครับเอเล็กต์นแฮให้ความคิดเห็นกับลามมสฮอยลุนนักข่าวถามว่าคุณเปลี่ยนเขาทำไมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเอเล็กต์นแฮคกล่าวว่าลาม s สสามารถรับมือกับการที่เขายิงประตูไม่ได้อย่างนี้และเขามีอาการป่วยเอเลกตนแฮให้สัมภาษณ์กับ เว็บไซต์ของ um. สโมสรเขามีอาการป่วยอยู่รามุสไฮรุนเนี่ยนะครับไม่มีพลังท่านเชื่อไหมคือก่อนที่จะลงสนามเนี่ยมันจะต้องมีการประเมินว่าพร้อมไม่พร้อมเขาบอกว่าป่วยอยู่ขาดพลังแล้วส่งเขาลงนะครับนี่แหละครับทำไมถึงต้องส่งมาคาร์ละฟอร์ดลงแต่แรกก็คือตอนนี้ดูเหมือนว่าการจัดการผู้เล่นของเอเล็กตันแฮกเนี่ยนะครับบอกเลยว่ารามุสไฮรุนเนี่ย เขาเหมือนเอลิกิทาพูดปกป้องนะแต่จริงๆก็ไม่น่าจะใช่เท่าไหร่นะครับก็คือเนี่ยเขาบอกเลยว่าตัวละครนี้ขาดความแข็งแกร่งนะครับก็สามารถรับมือกับความเครียดที่เกิดขึ้นได้ก็คือยังไม่สามารถยิงประตูได้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอนโทนีกันนะครับผมผมแยกประเด็นให้เพราะว่ามันจะได้ชัดแอนโทนี Anthony เนี่ยนะครับถูกอลันเชเลอร์วิจารณ์กับการวิ่งซ้อนกัน มันก็เป็นเรื่องจริงนะครับอันเชลเลอร์เนี่ยนะครับไม่ประทับใจอยู่แล้วนะครับในการวิ่งของแอนโทนีนะครับและที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าในเกมนี้นะครับเชลเลอร์กล่าวว่าสกอตต์แม็กทูมินีนะครับไม่อยู่ในตำแหน่งแล้วแต่คนที่ทับซ้อนมากที่สุดก็คือตัวของแอนโทนีแอนโทนีวิ่งเข้าตัดกลางแต่ตัวของแม็กทูมินีไปทางข้าง มันไม่ใชม่มันเหมือนกับว่ามันไม่ถูกต้องตามตำแหน่งอ่ะนะครับทีนี้ในการเช <c oughs> ลเลอร์ใช้คำว่าการจาราจรถ้าแปลเป็นภาษาไทยคำว่าการจาราจรน่ะปัญหาทั้งหมดเกิดขึ้นจากการออกบอลเมื่อแอนโทนีได้บอลนะครับนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะวิ่งทับกันหมดเลยนั่นก็เหมือนเขาว่าและมันจะมีจังหวะหนึ่งที่แอนโทนีเปิดบอลไปทางริมเส้นซึ่งเป็นตำแหน่งของเขาเองนะครับหลายคนก็งงว่าเปิดไปทำไม นะครับชเชลล์ก็เลยกล่าวว่าเหตุการณ์ในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เอเล็กตนแทกจะต้องทําการปรับตําแหน่งใหม่นะครับและมันเป็นเรื่องเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่านะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับแอนโทนีก็ต้องปรับตัวแค่นั้นเองประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องราวของเบนจามินเซสโกนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผม อัปเดตเรื่องราวของเบนจามินเซสโกใช่ไหมเออคือหน้าปกขึ้นให้เลย39ล้านปอนด์นะเบนจามินเซสโกเนี่ยนะครับแต่คือที่ไลซิกก็ปว่วนนะเพราะว่ากองหน้าอย่างเซสโกเนี่ยขอย้ายทีมคือเขาต้องการเวลาลงเล่นนะครับแล้วก็สไตล์การเล่นเนี่ยแม้มองของแมนเชสเตอร์ไปดูฟอร์มของเบนจามินเซสโกมารอบมึงแล้วนะครับอย่างน้อยนะเขาบอกเลยว่านักเตะคนนี้ต้องเล่นกับสโมสรใหญ่นะครับ เบนจามินเซสโกนะครับมีโอกาสมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในราคา39ล้านปอนด์ในสื่อต่างประเทศนะครับเขาบอกว่าไรซิกเนี่ยจะต้องเต็มใจขายเพราะวันนี้นะครับกองหน้าคนใหม่อย่างไอโอเพนดาโหต้องส่งลงเล่นโอเพนดาเก่งมากนะครับและเซสโกเนี่ยสไตล์ของเขาเนี่ยเหมาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาบอกเลยว่าเบนจามินเซสโกคือมอนสเตอร์ ที่สามารถเป็นกองหน้าให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ถ้าเกิดเขาเล่นกับลามุสไฮรุนเนี่ยน่าสนใจมากนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับอ่เป็นเรื่องราวของใครเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทิโมวันเนอร์เหรอเออทโมวันเนอร์นี่เป็นดีลที่ท่านเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมเรื่องราวของทโมวันเนอร์นะครับคืออย่างนี้ครับเอาลองฟังดูนะบทความนี้นะครับมาจากอเล็กซ์เติร์ก เขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับได้ระบุเป้าหมายกองหน้าคนใหม่นะครับไว้หลายรายเหมือนกันทีนี้ชื่อของอทิโมเวนเนอร์เนี่ยนะครับซึ่งอยู่ไรซิกนะก็ไม่มีความสุขเหมือนเบ n น mm hmm. จามินเซสโก้ี่แหละและเขาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ต้องการย้ายออกไปนะครับอันนี้ขอยากไปคือในข่าวนี้มันเป็นเรื่องราวของโรมาโน่ด้วยโรมาโน่เขาบอกว่าไงรู้ไหมในโพสการ์ดอะโพสการ์ดนี่คือการเสียเงินไปไปฟังเรื่องราวของข่าวน,นะ แต่ว่าผมแปลมาจากบทความที่เขาอยู่ในโพสต์ครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วโรมมโน่กล่าวว่าตัวของทีม w a ว n น r เนอร์เนี่ยนะครับกำลังพิจารณาในการเล่นให้กับทีมใดก็ได้ที่ออกมาถ้าเขาออกมานะเขาต้องการเล่นทุกสัปดาห์และตัวของทีมวอนเนอร์เนี่ยนะครับไม่ประสบความสําเร็จในใน,ในพรีเมียร์ลีกเขากําลังพิจารณาว่าจะกลับมาพรีเมียร์ลีกอีกไหมแต่ที่ไลซิกวันนี้นะครับเขาไม่สามารถที่จะเล่นได้ เป็นปกติเพราะโอเพนด้านี่ครองตำแหน่งกองหน้าไปละแล้วยังมีเบนจามินเซสโก้อีกนั่นก็เป็นเหตุผลนะที่แมนเชสเตอร์ยูเนี่ยมีข่าวว่าเขาสนใจติโมวานเนอร์แต่อย่งไรก็ตามนะครับแมนยูยังมีโอกาสคือแมนยูเนี่ยมีโอกาสเซ็นสัญญากับติโมวานเนอร์ได้นะแต่เขามีภารกิจที่จะต้องเคลียร์ขายมาเซียลแล้วก็จอร์แดนซันโชไปก่อนมันมีเวลาแค่เดือนเดียวอะ่ะท่านคิดว่าเขาจะขายทันไหมอย่างมาเซียลเนี่ยเตรียมไปอยู่กับอินเตอร์มิลานละ นะครับแต่ซานโชเนี่ยยัง50-50นบหา,าเนอร์มอกคขาว่าโอกาสที่ทีิโมเวอร์เนอร์นะครับจะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เ็ดก็สามารถเปไปได้นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเ,เรื่องราวของเอลังกานี่โอ้โหวันนี้อยู่ในประเด็นเยอะมากเลยนะครับเ,เรื่องราวของดอนนี่ฟันเดเบกอันนี้น่าฟังเรื่องราวของดอนนี่ฟันเดเบกในในช่วงเย็นวันนี้นะ เขาบอกว่าการที่ดดนี่อ่ะเมื่อคืนนี้ก็อยู่ที่มานั่งสำรองใช่ไหมเออเขาบอกว่าดอนนี่เนี่ยนะครับผิดพลาดตรงไหนดดนี่เนี่ยนะครับไม่ได้รับการลงเล่นเอเล็กซ์แฮกค์มาใหม่ๆก็บอกว่าดดนี่จะได้รับโอกาสแต่พอเข้าจริงเนี่ยเป็นอย่างนี้เขาเลยบอกว่าโอนี่นะให้สัมภาษณ์กับสื่อนะเขายังไม่สามารถพูดอะไรได้มากแต่เขาบอกว่า มันไม่เหมือนกับที่คุยไว้คุณขอให้ถูกเลือกคือดอนนี่อยากเล่นคุณขอให้ถูกเลือกแต่อย่างที่คุณเห็นคุณไม่มีโอกาสลงเล่นคุณพูดฝ่ายเดียวดอนนี่ดอนนี่พูดแบบสัมภาษณ์แบบพูดมากไม่ได้ผมรู้เลยแล้วเขาบอกว่างี้ครับทุกอย่างซีซีทุกอย่างดอนนี่นะครับเมื่อก่อนเนี้ยภายใต้รับลางหนิดนะครับ เขาเนี่ยยังพอได้มีโอกาสลงเล่นบ้างเพราะคุณสมบัติหลายอย่างแต่เมื่อมาเป็นวันนี้ต้องยอมรับว่าตอนไปอยู่กับเอเวอเรตันนะครับเขาได้เล่นไม่กี่นัดแต่เขาได้รับโอกาสมากพูดถึงคาว่าวันนี้ในอดีตสภาพแวดล้อมแบบนี้ผมต้องไปสภาพแวดล้อมอย่างนี้ผมต้องไปมันคือสิ่งเดียวที่เลี่ยงไม่ได้ นะครับก็ผมว่าเขา,าต้องไปเนี่ยมันก็รวมคําล้านคําอยู่น,นั้นละว่าผมต้องไปเพราะอะไรนะครับก็แจ้งเรื่องราวที่ดอนนี่ฟันเดเบกให้สัมภาษณ์กับสื่อประมาณนี้นะครับพูดเยอะไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ไปรอวันที่1มกราประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับมันมีเรื่องราวของเซอร์จีมจริงๆแล้วใครหลายๆคนก็อยากจะให้เซอร์จีมมาไวๆเนาะ อ่าโอเคครับเรามาฟังเรื่องราวของโรนัลโดาโคกันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของโรนัลโดาโคกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดมันเกี่ยวพันกันไหมเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยเคยเป็นข่าวกับโรนัลโดาโคใช่ไหมแต่ปรากฏว่าวันนี้นะครับสโมสรบาเยอร์มินิกเนี่ยนะครับเตรียมทุ่มเงิน100ล้านปอนด์เอาใหม่เอาหนึ่งร้ล้านยูโรขออภัยนะครับบาเยอร์มินิกเตรียมทุ่มเงิน100ล้านยูโรในการเซ็นสัญญาก,กับโรนัลโดาโค เขาบอกกันว่านะวันนี้เซนเตอร์แบ็กที่ดีสุดในโลกนะครับมีหลายคนแต่โรนันอลาโคเป็นหนึ่งในเซนเตอร์แบ็กที่ดีสุดในโลกที่อยู่บาเซโลนาทำไมบาเซโลนาอาจจะพิพจารณาขายอลาโคล่ะ129เกม8ประตู3แอสซิสแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเคยสนใจอันโรนันอลาโคมากๆแต่อย่างไรก็ตามความต้องการนี้มันไม่เกิดขึ้นทีนี้อลาโค100ล้านยูโรเนี่ยนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจ่ายได้สบายนะแต่มันอยู่ที่เซอร์จิมเรนคริปด้วยอลาโลโคสามารถเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวหลักให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็สามารถเป็นตัวหลักได้เลยระยะยาวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีกําลังเงินอย่างเพียงพอที่จะซื้อได้แต่วันนี้ความเมื่อนความความขึ้นไหวอะอยู่ที่มาเยมินิกนะครับในขณะที่บาร์เซโลนาเองนะครับก็พยายามที่จะลดค่าเหนื่อยแล้วก็ขายเพราะเข้าติดกฎฟนะันแนนเชียลนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ย สัญญาของอาราโกเขาบอกว่าหมดหมดในปีเนี้ยก็ต้องรอดูกันนะครับเพราะว่าอาราโกยังไม่ได้ออกมาตอบว่าจะต่อหรือไม่ต่อแมนยูต้องใช้เงินประมาณ100ล้านยูโรเพื่อเซ็นสัญญากับอาราโกร,รอดูกันนะครับหมดหรือยังโอเคเรามาต่อกันที่เรื่องราของคาเซมิโลกันนะครับล่าสุดนะครับคาเซมิโลนะครับ60ล้านปอมคือคือคาเซมิโลเนี่ยถ้าพูดถึงซาดิโปลิก ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเพราะว่าเขาจะซื้อตัวของคาเซมิโลแน่นอนนะครับนสิสยสาอต่างประเทศรายงานว่าเวลานี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดตามที่เราทราบกันคือเขาเปิดรับข้อสเสนออยู่แล้วเขาเปิดรับข้อสเสนออยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่านะสถานการณ์ตอนนี้นะครับแมนยูนะครับก็จะรับข้อสเสนอก็จะรับข้อสเสนอขายคาเซมิโลและว,วารานเหมือนเดิมนะครับ นั่นก็หมายความว่าพรุ่งนี้นะการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่นะครับซึ่งเซอร์จิมเรดคลิปใกล้มาเต็มทีนะครับก่อนคริสต์มาสบ้านเราคริสต์มาสก่อนใช่ไหมมีโอกาสนะครับก็จะทำการธุรกิจในการเคลียร์เพดานเงินแต่สิ่งที่องทำก่อนคือการแต่งตั้งบอร์ดใหม่ประมาณนี้นะครับเอาขั้นสั้นนะคาเซมิโร่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็เป็นเลยนะครับเป็นเรื่องราวของดาวลุ่งนะครับท่านจําชื่อนี้ได้ไหมถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคือเรื่องราวของดีโนกราปิยานะครับดีโนกราปิยานะครับเป็นนักเตะนะครับรุ่นยู17ปีของสโมสรอนคุสโตซียาสโมสรอนคุสโตติยาเป็นกลีกในโครเอเชียนะครับวันนี้นะครับเด็กหนุ่มคนนี้นะที่ชื่อว่าดีโนกราปิยานะครับซึ่ง มี2สัญชาตินะครับทีมชาติสองสัญชาตินะโครเอเชียกับสหรัฐอเมริกานะกองกลางตัวลุกและกองหน้านะครับเด็กหนุ่มคนนี้นะถนัดเท้าขวาค่าตัวใน transfer mark เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนะค่าตัวใน transfer mark เขียนไม่เท่าไหร่เนี่ยค่าตัวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออเขาบอกว่ากําลังจะหมดสัญญาอ้าวโอเคอย่างนี้เซ็นฟรีได้อ่าลองฟังรายละเอียดของข่าวนะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลกำลังจะ บรรลุข้อตกลงในการเซ็นฟรีกับ ia, ia, กราิยาดิโนกราปิยากองหน้าตัวเข่งคนนี้นะครับคืออาร์เซนอลเนี่ยกำลังพยายามอย่างหนักเพราะว่าก่อนหน้านี้แมนยูเป็นตัวเต็งแต่อาร์เซนอลพยายามอย่างหนักและก็ดูเหมือนว่านะเขาจะมีโอกาสแซงชนะแมนยูในการเซ็นสัญญากับดิโนกราปิยาเอออาร์เซนอลไม่ธรรมดานะครับและที่สำคัญก็คือถ้าอาร์เซนอลคว้าตัวกราปิยาได้นะเขาบอกว่านี่คือเพชรเม็ดงามนะครับที่เอดูเนี่ยทำสำเร็จ แมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยไม่ควรพลาดดีลของกราปิยานะครับและอย่างหนึ่งนะกราปิยาเนี่ยน่ารับความสนใจจากไรซิกด้วยแต่ดูเหมือนว่าอาร์เซนอลกับแมนยูจะเป็น2ทีมเต็งทรงนะออกไปทางอาร์เซนอลเดี๋ยวเอาไว้รอก,กันออ f ฟิเชียลนะครับทรงออกไปทางอาร์เซนอลแมนยูมาก่อนเขาเลยอะแต่ว่าเขาอาจจะเอาไปนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็จะพยายามทำรูปแบบวิดีโอละนะครับก็ผมรู้สึกว่าอยากจะสนุกสนานกับเพื่อนๆเ,เห็นหน้ากันบ้างนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ